ครับในบทนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของลายเถานะครับอันนี้เป็นลายเถาในส่วนที่ผมทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับลายเถาคืออะไรเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการใช้กันนะครับก็สมมติว่าอันนี้เป็นลายเถาที่ผมทำไว้แล้วก็สมมติว่าถ้าเราต้องการเป็นลายเถาต่อๆกันแล้วก็เอาลายเถาพวกนี้มาซ้อนกันมันก็จะเกิดลายเถารูปแบบใหม่ขึ้นนะครับหรือว่ามันจะเป็นอีกหลายๆอย่างเช่นผมจะลองวางดูให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ครับเราก็สามารถสร้างลายรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นได้อีกเป็นลักษณะของลายเถาเนี่ยครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีทำกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแผ่นกระดาษขึ้นมาชิ้นหนึ่งก่อนก็กด Simple But แล้วก็สวิตช์แล้วก็ Ctrl N แล้วก็วางเลือกตัวแผ่นที่ดีมาชิ้นหนึ่งวางไว้แล้วก็ Edit แล้วก็ Make Polymath ที่ดีในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องดีไวปรับค่าในส่วนนี้เอาตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ช่วงตัวมันป้อมๆนิดนึงกดเลื่อนไปแล้วก็มาติ๊กที่ตัวเส้นปักลองปรับดูครับแล้วก็ปรับขนาดดูโดยใช้ฟังก์ชันดอทไซส์แล้วก็เลื่อนให้มันดูขมวดนิดนึงปรับได้กดปุ่มไซส์นี่มันเยอะไปคือต้องดูตามความเหมาะสมนะครับว่ามันควรจะประมาณไหนให้เราพอใจผมเอาซักประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ปรับขนาดดอไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็คลิกไปก็ซักประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูครับพอได้แล้วเนี่ยค่อยกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็ลากที่พื้นที่ว่างแล้วก็เดนาเมสมันทีหนึ่งกดปุ่มเดนาเมสใช้ค่า resolution ก็ค่าเดิมก็ได้ครับ128แล้วกด no มันไอ้นี่ไปมันหยาบไปเดี๋ยวกดย้อนกลับไปใหม่แล้วปรับค่าไดนาเมตร300กดไดนาเมตรกดโนสักประมาณนี้ก็น่าจะโอเคก็ได้ละ1ตัวต่อมาเราก็จะทำให้มันทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวาเพราะว่าเวลาใช้มันก็ต้องใช้ทั้งสองข้างซ้ายขวาเหมือนกันโดยเลือกที่ Subtool แล้วก็เลือกที่ตัวลายนะครับแล้วก็ Duplicate มันออกมาทีนี้ก็ดูพิเคทเรียบร้อยแล้วครับต่อมาให้แล้วถ้าเกิดสร้างไอ้พวกลายเถาพวกนี้หลายๆแบบขึ้นมามันก็จะงานมันก็จะมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับเถามันก็จะเยอะขึ้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างลายเถาที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับเนี่ยครับดูสังเกตด้านบนอันนี้เป็นลายเถาที่ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วมันจะมีหลายแบบมากเลยมันจะทำให้งานมีความหลากหลายขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็วางไว้มันก็จะเกิดลายใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มันก็สามารถใช้ร่วมกับตัวลายกนกหรือว่าลายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราสร้างไปเมื่อบทเรียนก่อนๆ นะครับพวกลายยอดลายอะไรพวกนี้เราก็จะใช้ร่วมกันได้
ทีนี้เดี๋ยวก็มาดูในรูปแบบของลายกระหนกที่ผมสร้างไว้นะครับแล้วก็ลองมาประกอบกันดูเนี่ยครับแล้วก็ปรับโดยใช้ฟังก์ชัน move แล้วก็จะสามารถสร้างลวดลายเถาในแบบต่างๆได้นะครับครับนี่แหละครับก็ได้แล้วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กด Ctrl ค้างแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างนะครับเพื่อให้มันเป็นสีสว่างและทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแยกในส่วนของตัวลายตัวลวดลายเนี่ยกับตัวพื้นหลังนะครับเพื่อให้มันสะดวกต่อการทำงานในภายภาคหน้านะครับก็ลายเนี่ยครับมันก็จะสามารถปรับได้เหมือนกันแต่ผมปิดโพลีกอนไปก่อนเนี่ยครับใช้ร่วมกันได้นะครับพวกฟังก์ชันพวกเนี้ยครับปรับได้ในกรณีที่เกิดว่ามันอาจจะยังไม่ถูกใจหรือว่าการวางลายมันมีช่องว่างอะไรที่มันเยอะเกินไปเราก็ใช้บัตร move เนี่ยครับปรับแต่งได้เหมือนกันนี่ครับบัตร move ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากปรับแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นว่าผมจะปรับเฉพาะตัวกระหนกหรือว่าตัวลายยอดอะไรพวกนี้ตัวเดียวโดดๆให้ทำยังไงก็ให้เลือกที่หัวบัตรอันนี้นะครับ Move Topology อันนี้ครับMove Topology ต่างจาก Move ธรรมดายังไงเดี๋ยวก็มาดูนะครับในกรณีที่เป็น Move ธรรมดาเนี่ยเราจะเวลาลากไปเนี่ยครับเราจะเป็นการปรับแต่งเลื่อนทั้งหมดเลยทั้งแถบเลยแต่ถ้าเป็น Move Topology เนี่ยลองเลือกดูแล้วเราคลิกไปที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันผมจะลองเลือกตัวนี้กดไปเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมครับความต่างคืออะไรโมบธรรมดามันจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างในลวดลายนะครับออกมาหมดเลยนี่ครับนี่คือโมบธรรมดาเห็นไหมครับมันจะดึงทุกอย่างออกมาเลยไม่ว่าเราจะเลือกอันไหนมันก็จะดึงออกมาหมดเลยแต่ถ้าเป็นโมบโทโพโลจีเนี่ยลองเลือกเฉพาะตัวเดียวครับเห็นไหมครับ